มาเปิดประเด็นกันค่ะบิ๊กตู่ทุบอกข้างซ้ายลั่นนายกใจใหญ่เท่ากำปั้นไม่สนคะแนนรองบ๊วยค่ะจากที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยเสียงของส.ส. 482เสียงฝ่ายรัฐบาล271เสียงและเสียงของฝ่ายค้าน211เสียงทั้งนี้ค่ะผลการลงมติก็ปรากฏว่ารัฐมนตรีทั้ง6คนสามารถผ่านไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะที่มีจำนวนผู้ลงมติไม่ไว้วางใจ208เสียงไว้วางใจ264เสียงและงดออกเสียง3เสียงค่ะต่อมาทางด้านของพลเอกประยุทธ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังสภาลงมติไว้วางใจด้วยคะแนนเสียง264เสียงคะแนนว่าพอใจกับผลคะแนนจากนี้ก็จะทำงานต่อไปค่ะและเมื่อถามถึงผลคะแนนที่ออกมารองบ๊วยพลเอกประยุทธ์ย้อนถามว่าบ๊วยหรือจากนั้นนักข่าวก็ระบุว่ารองบ๊วยแต่นายกก็ไม่ได้ตอบกลับแต่อย่างใดค่ะและเมื่อถามว่าจากนี้จะปรับตัวเข้าหาส.ส.มากขึ้นหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าจะให้ทำอย่างไรตนก็จะพบปะพวกเขาหน่อยโดยต้องเริ่มจากเป็นครั้งคราวซึ่งเขาก็อยากพบเราเท่านั้นทั้งนี้ในเรื่องผลประโยชน์อะไรตนไม่เคยทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เขาอยู่แล้วเมื่อถามว่าจะมีการจัดกิจกรรมพบปะส.ส.ประจำเดือนหรือว่าประจำสัปดาห์หรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าขอดูก่อนจะพบปะกันได้หรือไม่อย่างไรเพราะตนไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคค่ะและเมื่อถามว่าที่ได้คะแนนน้อยจะต้องมีการพูดคุยกันหลังจากนี้หรือไม่พลเอกประยุทธ์ตอบว่าไม่ได้สนใจว่าจะมากจะน้อยแล้วมันผ่านไหมถ้าผ่านก็จบแล้วและเมื่อถามต่อว่าได้มีการพูดคุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหลังการลงมติหรือไม่พลเอกประยุทธ์ตอบว่าคุยกันทุกวันทุกคืนอยู่แล้วเมื่อกี้ก็นั่งคุยที่โต๊ะคุยกันเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะทีนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าได้มีการพูดคุยกับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้คะแนนมากที่สุดหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าได้เจอกันและได้แสดงความยินดีไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องของภายในพรรคเป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วตนพบปะได้ทุกคนถ้าใครอยากมาพบกล้าหรือไม่ซึ่งก็จะต้องหาเวลามาพูดคุยกันในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเมื่อถามย้ำว่าสบายใจแล้วใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าจ้าจ้าเมื่อถามต่อว่าไม่ได้น้อยใจใช่หรือไม่ที่มีคะแนนรองบ๊วยพลเอกประยุทธ์ตอบว่าไม่ใช่คนใจน้อยกติกาเขาว่าอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นเมื่อนักข่าวถามต่อว่านายกได้คะแนนไม่หวังว่าได้คะแนนไม่ไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่งน้อยใจหรือไม่ซึ่งก็ทำให้พลเอกประยุทธ์หันกลับมาชูกำปั้นมือขวาพร้อมตอบมาว่านายกใจเท่านี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากลับบ้านไปจะทำอะไรวันนี้พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าอยู่กับครอบครัวถามต่อนะคะว่านายกไม่เสียกำลังใจใช่ไหมได้คะแนนโหวตเท่านี้นายกไม่ตอบคำถามพร้อมกับก้าวขึ้นรถไปค่ะจากนั้นนายกได้รถกระจกรถลงพร้อมกับชูกำปั้นมือขวาออกมาบอกว่าหัวใจผมเท่ากำปั้นซึ่งกำปั้นนายกมันใหญ่ฉะนั้นหัวใจนายกใหญ่อยู่แล้วพร้อมกับทุบไปที่อกข้างซ้าย2ครั้งและกล่าวว่ากำปั้นนายกมันใหญ่อยู่แล้วฉะนั้นหัวใจนายกมันใหญ่อยู่แล้วกำลังใจก็ดีเมื่อถามต่อนะคะว่ายังเข้มแข็งใช่หรือไม่นายกไม่ตอบค่ะเพียงแค่ชูกำปั้นแสดงความเข้มแข็งให้กับผู้สื่อข่าวก่อนเดินทางออกจากรัฐสภาค่ะวันนี้ไปกลับบ้านไปจะทำอะไรก็อยู่ครอบครัวไปยังไม่เสียกำลังใจใช่ไหมคะกับคะแนนเท่านี้ขออนุญาตนะครับเข้าวันนี้ม็อบจะไปบ้านท่านนายกการวิกเตอร์ขึ้นรถแล้วพี่พันหัวใจเนี่ยเขาบอกให้วัดที่กำปั้นเพราะนั้นกำปั้นนายกก็ใหญ่เพราะนั้นหัวใจนายกใหญ่อยู่แล้วกำลังใจยังดีใช่ไหมครับท่านนายกสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ